ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะแต่การเมืองยังร้อนระอุเลยทีเดียววันนี้ให้ได้ติดตามกันถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเอาเฉพาะช่วงเปิดสัปดาห์มานี้ถ้าจำกันได้นะคะเราจะเห็นว่าคนที่เคยประกาศว่าไม่เอาทักษิณไม่เอาเพื่อไทยแต่กลับง่ายรอบนี้มาจูบปากกันก็ไม่รู้ชาวเน็ตนี่ขุดกันอื้ออึงเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นการตบัดสัตว์หรือว่าเป็นการลืมคำพูดตัวเองหรือเปล่าขอไล่เรียงกันแบบนี้คุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องการจูบปากกลับมาคืนดีกันระหว่างคุณทักษิณชินวัตรกับคุณเนวินชิดชอบค่ะที่อนุมานจากดินเนอร์มื้อสำคัญที่บ้านจันทร์ส่องล่าหลังจากยอมรับเป็นการยอมรับนะคะจากคุณอนุทินชาญวีรกูลว่าเป็นผู้นำพาเข้าไปดินเนอร์ซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็รู้ข้อมูลดีอยู่แล้วนะคะว่าคู่นี้เขาไม่มีอะไรในกอไผ่มานานแล้วถึงขนาดที่คุณเนวินเนี่ยไปตรวจสอบพื้นที่สนามบินดอนเมืองในวันที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยจำได้ไหมที่กลับย่างกล้ามาแผ่นดินไทยอีกรอบหนึ่งคุณเนวินก็ไปด้วยจำได้จ้ะเน่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นเนี่ยค่ะถ้าหากขัดแย้งกันคงไม่มีวันเป็นไปได้กับภาพนี้ถูกไหมแต่ทีเนี้ยชาวเน็ตค่ะชาวเน็ตเขาก็ไปขุดเอาคลิปเมื่อในอดีตย้อนกลับไปปี2556ที่คุณเนวินเนี่ยแถลงแบบสะอื้นให้อัดคุณทักษิณหลายประเด็นเป็นที่มาของวลีที่ว่าจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายตามที่สื่อพาดหัวกันย้อนดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะเมื่อชนะเลือกตั้งแล้วเนี่ยท่านนายกทักษิณทำอะไรกับพวกผมบ้างเลือดเทียมหลังทรยศนี่ละคุณถึงวันนี้ผมกราบปากถามท่านนายกทักษิณว่าใครหักใครกันแน่ครับเอา้านี่แหละครับคุณผู้ชมหลายคนก็งงเลยนะก่อนหน้านั้นโกรธแค้นจะเป็นจะตายเลยนะครับสุดท้ายเอ้ามาจูบ ปากกันนะครับเนี่ยฮะสมกับคำว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรล่าสุดครับคุณผู้ชมมีกรณีของคุณณัฐวุฒิใสเกลืออดีตแกนนำคนเสื้อแดงที่เคยประกาศยุติบทบาทแล้วนี่แหละฮะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยหลังจากที่เพื่อไทยตั้งรัฐบาลกับพรรคสองลุงล่าสุดกลับมารับตำแหน่งเมื่อวานนี้เราก็นำเสนอไปที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับถูกโจมตีอย่างหนักเลยแบบเนี้ยคุณกลืนเลือดตัวเองหรือเปล่าเขาก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆยอมรับว่ากลืนเลือดกลืนทุกอย่างเนี่ยแหละฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับบอกเวลานี้เนี่ยไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่แม้ถึงจะมีสิ่งที่อยากทำแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่ดีคุณณัฐวุฒิบอกว่ายังไม่รู้ว่าหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันมีอะไรหลังที่มีกระแสบอกว่ารัฐบาลต้องการให้มาเชื่อมสัมพันธ์กับคนเสื้อแดงนะฮะค่ะส่วนคุณช่อพนิกานะคะแกนนำคณะก้าวหน้าก็มองนะคะว่าตำแหน่งที่ปรึกษานายกของคุณณัฐวุฒินั้นเป็นตำแหน่งเอามาไว้ใช้งานไม่ใช่ตำแหน่งต่างตอบแทนเป้าหมายหลักคือมาเชื่อมกลุ่มคนเสื้อแดงกับรัฐบาลหลังจากเสียมวลชนไปมากจากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคำถามคือคนที่ตบสัตว์ผิดคำพูดแบบนี้จะมีความน่าเชื่อถืออีกหรือไม่ครับโอ้ร้อนๆเลยนะยังเหลืออีกหลายเรื่องในคุณผู้ชม